สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงเปิดห้องโรงแรมให้ญาติรถทัวร์14ศพพักฟรีแล้วนาทีช่วยเด็กหญิงร้องหาแม่บนรถปลอบจนหลับเมื่อวันที่5ธันวาคมนางสาวทิตินันอิ่มทั่วหรือแน่นสาวห้วยยางกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปช่วยที่จุดเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์14ศพซึ่งเมื่อไปถึงพบว่ามีพี่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันนำผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากรถทัวร์และมีพี่คนขับรถเทรลเลอร์อุ้มเด็กไว้ก่อนแล้วตอนที่เจอน้องพบว่าน้องมีอาการตกใจกลัวแม้จะไม่มากและร้องหาแม่บอกว่าแม่อยู่บนรถตนได้ช่วยอุ้มต่อถามชื่อน้องบอกว่าชื่อน้องมะลิซึ่งน้องพูดเก่งไม่งอแงมากนักซึ่งได้พยายามปลอบและบอกว่าพี่ๆกำลังช่วยแม่อยู่ซึ่งน้องก็เข้าใจทั้งนี้น้องมะลิมีบาดแผลเล็กน้อยและน้องบอกว่าทนได้ตนไม่ทราบว่าน้องนั่งอยู่ส่วนไหนหรือคนไหนคือแม่ของน้องในเวลานั้นเนื่องจากน้องยังเล็กไม่สามารถให้ข้อมูลได้บอกได้แต่เพียงว่าชื่อมะลิมากับแม่สองคนซึ่งแม่ชื่อฟ้าเท่านั้นซึ่งตนได้พยายามชวนคุยเพื่อปลอบใจไม่ให้น้องกลัวมากนักปลอบจนน้องหลับบ้างตื่นบ้างเพราะที่เกิดเหตุเสียงดังกระทั่งเจ้าหน้าที่มารับน้องมะลิมาที่โรงพยาบาลทับสะแกสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่มากตนและสามีได้ตั้งใจให้ความช่วยเหลือหลังได้รับการประสานจากทางอำเภอด้วยการเปิดห้องพักโรงแรมแอนแอนทับสแกร์ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวให้ญาติผู้ประสบเหตุที่มาติดต่อรับศพหรือมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บได้พักครอบครัวละ1ห้องฟรีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนล่าสุดมีติดต่อมาพักแล้ว 5-6 ห้องทางพัทลุงหาดใหญ่ภูเก็ตหากต้องการที่พักติดต่อที่0326724566หรือเบอร์0889536224ตนได้เห็นความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยตนเองพบว่ากู้ภัยทุกคนทำงานดีมากช่วยกันทุกคนกินระยะเวลานานตั้งแต่ประมาณเกือบตีหนึ่งจนถึงเกือบตีห้าจนคนสามารถนำร่างสุดท้ายออกจากรถได้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณแทนผู้ประสบเหตุอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ